ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กลับมาใช้บริการที่นี่กันอีกครั้งค่ะ www.thaipbsradio.com ติดกันไปเลยนะคะ thaipbsradio.com ค่ะแค่นี้คุณก็สามารถที่จะใช้บริการฟังเรื่องดีๆจากหนังสือดีๆที่น่าอ่านนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์รายการนี้ไร้วันเวลาค่ะวันนี้ค่ะหลังจากที่นวนิยายรางวัลมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยปี2516ได้จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือคนไทยทิ้งแผ่นดินดิฉันไปเดินงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่45ได้หนังสือมาหลายเล่มและก็เล่มหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะเอามาเล่าต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยอ่านมาบ้างหรือเปล่านะคะนั่นก็คือเรื่องเบ้งเฮกค่ะเบ้งเฮกบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้าที่เขียนไว้ที่หน้าปกว่าสามก๊กฉบับนายทุนตอนเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นนะคะทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามฟังในรายละเอียดละค่ะที่ปกหลังของหนังสือมีคำโปรยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในหนังสือสามก๊กที่มีคนพูดว่าทำสงครามเพื่อประชาชนและก็น่าปลื้มใจยิ่งนักที่คนพูดนั้นเป็นคนไทยถ้าเผอิญมีทหารไทยคนใดได้มาพบเห็นสามก๊กฉบับนี้เข้าก็ขอได้โปรดรำลึกไว้ด้วยว่าใครเขาจะด่าจะว่าจะตำหนิติเตียนทหารอย่างไรก็ช่างเถิดการกระทำของเพื่อนทหารเป็นจำนวนมากที่ไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงนั้นเลยนั้นแสดงให้เห็นอยู่แล้วโดยสมบูรณ์วีรบุรุษในเมืองไทยนั้นยังไม่สูญสิ้นพันลงชื่อคึกฤทธิ์ปราโมชใครที่เป็นแฟนหนังสือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาหรือว่าอาจจะเคยอ่านมาแล้วหรืออาจจะเคยอ่านมามากกว่า1ครั้งก็เป็นได้นะคะรายการห้องสมุดหลังใหม่จะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพราะว่าเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวนั้นมันมีส่วนเกี่ยวโยงแล้วก็เชื่อมต่อกับเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินที่เป็นผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะฟังแล้วเราอาจจะได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องโยงใยของเรื่องราวด้วยเบ้งเฮกเป็นชื่อในภาษาจีนนะคะเป็นชื่อที่คนจีนเรียกคนไทยคนหนึ่งแต่ว่าชื่อที่ออกเสียงเป็นสำเนียงไทยตามชื่อเดิมจริงๆนั้นคือชื่ออะไรอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าคำนี้เบ้งเฮกเนี่ยอยู่ในหลักฐานข้างฝ่ายจีนนะคะเบ้งเฮกบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นหนังสือเล่มไม่หนามากนะคะมีความหนาประมาณ165หน้านะคะก็อ่านได้แบบสบายๆแล้วก็อ่านเหมือนกับว่าเราได้มานั่งฟังหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็เป็นการเล่าแบบมีสีสันสนุกแล้วก็เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขันค่ะตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าดิฉันจะเก็บความเล่าเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการจะอ่านเอารสรสของอารมณ์ขันจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอันนี้แนะนำให้ไปอ่านเองนะคะคือจะไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรเก็บเป็นอรรถรสให้คุณผู้ฟังเอาไปอ่านเองแต่ว่าจะพยายามสกัดแล้วก็คั้นเนื้อเรื่องว่าเบ้งเฮกคือใครทำไมถึงถูกกล่าวว่า
ผู้ถูกกลืนทั้งเป็นและทำไมถึงเรียกว่าเป็นสามก๊กฉบับนายทุนนะคะซึ่งสามก๊กฉบับนายทุนนี้ประกอบด้วยเรื่องโจโฉนายกตลอดกาลอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปหาอ่านได้นะคะท่านเขียนเอาไว้สองเล่มโจโฉนายกตลอดกาลแล้วก็เบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นก็คือหยิบเอาเรื่องสามก๊กมาเล่าในแบบฉบับของท่านเองดิฉันเองเป็นแฟนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะไม่ว่าท่านจะเขียนแนวไหนอย่างไรสนุกหมดเลยค่ะสนุกได้ประโยชน์ครบรสครบชาติคืออ่านแล้วอิ่มอ่านแล้วก็อยากเอามาเล่าต่อนะคะแต่เล่าต่อก็เล่าได้ไม่หมดนะเล่าได้เฉพาะเรื่องเพราะว่าอรรถรสนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสัมผัสแล้วก็ต้องอ่านเอาเองทีนี้มาถึงคำถามนี้ก่อนกันละกันนะคะว่าทำไมถึงชื่อว่าเป็นสามก๊กฉบับนายทุนในคำนำของผู้เขียนท่านบอกว่าสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้เคยรับสั่งไว้ว่าเรื่องสามก๊กนั้นแต่งดีจริงแต่ผู้แต่งเป็นพวกเล่าปี่ตั้งใจแต่จะยกย่องเล่าปี่เป็นสำคัญถ้าพวกโจโฉแต่งเรื่องสามก๊กก็อาจดำเนินความในเรื่องสามก๊กให้ผู้อ่านเข้าใจกลับกันไปได้ว่าโจโฉเป็นผู้ทำนุบำรุงแผ่นดินฝ่ายเล่าปี่เป็นผู้คิดร้ายผู้เขียนเรื่องนี้ได้อ่านสามก๊กมาตั้งแต่เป็นเด็กนับได้หลายครั้งหลายหนขณะใดที่เห็นว่าวิธีเรียงความภาษาไทยของตนอ่อนลงก็ต้องถือสามก๊กเป็นตำราเอามาอ่านฟื้นฟูความรู้ยิ่งได้อ่านสามก๊กมากครั้งเข้าก็ยิ่งมีใจฝักใฝ่เป็นข้างโจโฉมากขึ้นทุกทีขณะที่เขียนนั้นก็เป็นเวลาว่างราชการแผ่นดินไทยหรือก็แบ่งแยกออกเป็นหลายสิบก๊กจนสุดที่จะเข้ากับฝ่ายได้จึงนึกว่าลองเขียนสามก๊กแบบเล่านิทานแต่จะทำใจเป็นฝ่ายโจโฉตลอดเรื่องและท่านก็อธิบายนะคะว่าอันหนึ่งได้เคยมีท่านที่เคารพของข้าพเจ้าเขียนสามก๊กฉบับวณิพกเอาไว้แล้วโดยใช้วิธีเล่านิทานข้างถนนหาสตางค์ข้าพเจ้าเองถึงแม้จะไร้ทรัพย์คนก็ยังนับถือว่าเป็นเจ้าสัวจะเล่านิทานแบบนั้นบ้างก็ละอายใจกลัวเสียยี่ห้อจึงต้องเล่าแบบใหม่เป็นแบบเจ้าสัวหรือแบบนายทุนดังที่ท่านจะได้ฟังต่อไปหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าหนังสือเรื่องสามก๊กเล่มนี้เป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็จับเอาเรื่องของคนคนเดียวก็คือเบ้งเฮกขึ้นมาเขียนตามแนวที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วตัวละครอื่นๆในสามก๊กที่น่าสนใจยังมีอีกมากมายและท่านเองก็ตั้งใจว่าเมื่อเรื่องนี้เสร็จลงแล้วท่านก็จะจับเขียนเรื่องอื่นๆต่อไปหมายถึงตัวละครอื่นๆในเรื่องสามก๊กเพราะว่าตอนนี้ตัวละครในเรื่องสามก๊กนั้นคือท่านใช้คำว่าแต่งตัวพร้อมสับแล้วอยู่ในหัวใจของผู้เขียนแล้วก็ในการเขียนเรื่องสามก๊กฉบับในทุนนี้ท่านก็บอกว่าท่านเขียนด้วยอารมณ์สนุกเป็นเรื่องเล่าในวงข้าววงเล่าการดำเนินเรื่องเป็นไปด้วยสำนวนโวหารและเหตุผลเท่าที่จะนึกได้ในขณะนั้นฉะนั้นการที่จะอ้างประวัติศาสตร์ในบางตอนก็ดีท่านบอกว่าได้กระทำไปตามใจและความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนแต่ผู้เดียวไม่ปรารถนาจะเรียกร้องความเชื่อถือหรือยืนยันความแน่นอนอย่างใดแต่ความจริงในขณะที่เขียนเรื่องนี้ผู้เขียนก็ได้รับความสนุกจึงหวังว่าความสนุกนี้จะได้มีส่วนเฉลี่ยให้แก่ท่านผู้อ่านทุกคนทั่วถึงกันนี่คือคำนำนะคะของผู้เขียนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะซึ่งท่านได้เขียนเอาไว้เมื่อวันที่17มิถุนายน2492นะคะที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นสามก๊กฉบับนายทุนโดยเหตุผลที่ท่านอธิบายไว้แล้วเหมือนกับไปล้อกับสามก๊กฉบับวณิพกแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นฉบับนายทุนนะคะก็เป็นอารมณ์ขันของท่านและท่านก็ย้ำค่ะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะความรัก
ความรักในที่นี้ก็คือมีเพื่อนฝูงในแวดวงหนังสือพิมพ์มาปรารภว่าอยากจะได้เรื่องไปลงหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งด้วยความรักเพื่อนฝูงก็เลยเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาและท่านก็บอกว่า อยากจะให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับความเพลิดเพลินไม่ได้ขออะไรมากกว่านั้นแล้วก็การจัดพิมพ์ครั้งแรกนี่รู้สึกว่าจะเป็นสำนักพิมพ์รัชดารมนะคะซึ่งท่านก็ได้ระบุเอาไว้บอกว่าขอขอบคุณสำนักพิมพ์รัชดารมที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ขอบใจมิตรสหายจำนวนมากที่เป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นออกมาได้แต่ว่าฉบับปัจจุบันนะคะที่ตีพิมพ์แล้วก็วางจำหน่ายเป็นของสำนักพิมพ์ดอกย่าค่ะเอาล่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังเบ้งเฮกสามก๊กฉบับในทุนจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คือกฤตปราโมชแต่บอกไว้ก่อนนะคะไม่ได้อ่านให้ฟังซะทีเดียวแต่ว่าจะถอดความมาให้คุณได้ฟังเพื่อที่จะได้ต่อเนื่องกับเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะเพราะว่าเป็นแนวเดียวกันเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเบ้งเฮกรอคุณอยู่นะคะเชิญฟังได้เลยค่ะเมื่อคนไทยเราต้องเสียอาณาจักรไทมุงหรือไทเมืองในลุ่มแม่น้ำฮองโหให้จีนในราวปีพุทธศักราช382นั้นคนไทยหรือคนเมืองก็ได้พากันอพยพหนีความเป็นทาสลงมาทางใต้ต่างแตกแยกกระจัดกระจายกันไปความระสำระสายตั้งตัวไม่ติดนั้นกินเวลาหลายสิบปีแต่ครั้นแล้วความเป็นไทยนั่นเองก็ดึงดูดเอาคนที่บ้านแตกสาแหลกขาดให้รวมกันติดคนเหล่านี้ยอมเสียสละทิ้งบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนเพราะไม่ยอมเป็นทาสใครแล้วก็รุดหน้าลงมาในดินแดนที่เป็นป่ารกถือลัทธิที่ว่าไปตายเอาดาบหน้าฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการคนเหล่านี้ต้องล้มตายเสียกลางทางก็มากเพราะไหนจะต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่รุนแรงไหนจะต้องอดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ความอดอยากไหนจะต้องสู้กับภัยอันตรายที่เกิดจากสัตว์ร้ายในป่าต้องรบพุ่งแย่งชิงเอาดินแดนจากคนที่เคยครอบครองนั้นอยู่ก่อนและคนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ดุร้ายคอยรบกวนอยู่เป็นนิดเพราะเป็นคนป่าไม่ใช่คนเมืองแต่ในที่สุดคนไทยหรือคนเมืองที่อพยพนั้นเองคือที่อพยพทยอยกันลงมานี้เนี่ยก็ได้ชัยชนะต่ออุปสรรคแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงได้หักร้างถางพงสร้างป่าให้เป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาจากบ้านเล็กเมืองน้อยก็รวบรวมสร้างขึ้นเป็นอาณาจักรมีแว่นแคว้นตลอดแถบตะวันออกและก็ตอนกลางของมณฑลยูนนานติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้และทิศเหนือของประเทศพม่าในปัจจุบันอาณาจักรนี้เรียกว่าอาณาจักรอ้ายลาวอันนี้ถ้าพูดถึงทฤษฎีคนไทยมาจากไหนในปัจจุบันก็จะมองกันว่าเป็นทฤษฎีเก่านะคะสมัยก่อนนู้นเราเคยเรียนกันว่าคนไทยอพยพลงมาจากเทือกเขาอันไตแต่แล้วก็มีนักวิชาการโต้แย้งว่าจริงๆแล้วคนไทยก็อยู่ที่นี่นี่แหละไม่ได้มาจากไหนก็คือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าแล้วแต่ว่าเราจะถือตามทฤษฎีไหนถ้าทฤษฎีใหม่เขาก็บอกคนไทยอยู่ที่นี่อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิอุษาคเนที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี้ละค่ะแล้วก็เกิดจากผู้คนหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติมารวมกันทีหลังแต่ถ้าเกิดเป็นทฤษฎีเดิมก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยมาจากทางตอนใต้ของจีนอันนี้ว่ากันโดยทฤษฎีประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังฟังเรื่องเบ้งเฮกก็แล้วแต่วิจารณญาณ นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าอาณาจักรนี้ประกอบไปด้วยรัฐหรือแคว้นต่างๆที่เป็นอิสระแก่ตนแต่ละแคว้นก็จะมีพ่อเมืองท
ที่เรียกว่าพมุงเป็นผู้ปกครองหรือมิฉะนั้นก็มีขุนที่พวกตาดเรียกว่าขานที่อังกฤษเรียกว่าคิงเยอรมันเรียกว่าโคนิกก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกว่าอะไรก็คือมีผู้นำภายในสหพันธ์มีแคว้นสำคัญคือเมืองเพงายอยู่ทางภาคกลางแล้วก็มีเมืองชื่อว่าเมืองแถนอยู่ในภาคตะวันออกติดต่อกับแดนจีนคำว่าแถนเป็นภาษาไทยก่อนพุทธกาลแปลว่าเทวดาค่ะฉะนั้นเมืองแถนหรือเชียงแถนถ้าจะเรียกตามภาษาไทยปัจจุบันก็คือกรุงเทพและแคว้นเมืองแถนนี่เองที่จะเป็นแคว้นที่มีความสำคัญในเรื่องสามก๊กที่จีนเรียกว่ามันอ๋องเป็นบ้านเกิดเมืองมารดาของวีรบุรุษไทยคนหนึ่งซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปคือเบ้งเฮกในสหพันธ์ไทยหรือว่าอ้ายลาวมีเมืองหรือแคว้นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อกันปรากฏตามเรื่องสามก๊กอยู่ถึง93หัวเมืองแต่ละหัวเมืองแม้ว่าจะเป็นอิสระปกครองตนเองแต่ก็ยังผูกมัดกันอยู่โดยใกล้ชิดคำว่าอ้ายตามภาษาไทยปัจจุบันก็แปลว่าพี่แต่ถ้าในภาษาพูดทางภาคเหนือใช้เป็นสรรพนามคนที่สนิทสนมกันเด็กเรียกผู้ใหญ่ว่าอ้ายเป็นคำแสดงความเคารพรักผู้ใหญ่เรียกเด็กว่าอ้ายเป็นการให้ความสนิทสนมความเมตตาปราณีผู้เขียนก็บอกว่าชะรอยคำว่าอ้ายในอาณาจักรอ้ายลาวจะหมายถึงความสนิทสนมของคนไทยทั้งมวลที่ผูกพันกันฉันพี่น้องส่วนคำว่าลาวนั้นเป็นคำที่ใช้แทนกันได้กับคำว่าไทยเรียกได้ว่าเป็นคำเดียวกันเพราะคนที่อยู่ในอาณาจักรอ้ายลาวนี้คือบรรพบุรุษของคนไทยที่อยู่ในดินแดนสยามในปัจจุบันนี้ทั้งหมดถ้าคนไทยคนใดเรียกตนเองว่าลาวก็หมายความว่าคนไทยคนนั้นยังเป็นไทยอยู่และผู้เล่าเรื่องนี้เองในฐานะที่รู้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าเป็นคนไทยก็ต้องรู้สึกตัวเองในขณะเดียวกันว่าเป็นลาวเพราะไม่มีอะไรแตกต่างกันที่ตรงไหนเหมือนที่บอกว่าลาวกับไทยเป็นพี่น้องกันแต่ประเด็นก็คือใครเป็นพี่ใครเป็นน้องที่แน่ๆก็คือว่ามาจากพวกเดียวกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อกับเรื่องราวของวีรบุรุษไทยที่คนจีนเรียกว่าเบ้งเฮกเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นจากบทประพันธ์ที่เขียนขึ้นด้วยความรักความสนุกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในสองของสามก๊กฉบับนายทุนที่มีสีสันเหลือเกินค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าสหพันธ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยนี้ก่อตั้งได้เป็นปึกแผ่นเมื่อราวๆพ.ศ.400แล้วก็เสียเอกราชเมื่อขุนไลลาวโอรสขุนหลวงเมืองปราชัยแก่จีนเมื่อปีพ.ศ.621สาเหตุที่จะเกิดสงครามนั้นก็เนื่องมาจากพระเจ้ากรุงจีนชื่อว่าเม่งตี่ส่งศาสนทูตเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเมืองไทยเมื่อปีพ.ศ. 621ท่านบอกว่าเมื่อก่อนนั้นคนไทยยังหาได้พบพระพุทธศาสนาไม่ศาสนาของคนไทยแต่ก่อนก็คือการนับถือเทพพยดาอารักษ์ก็คือนับถือผีนะคะอย่างที่คนในศาสนาอื่นๆและคนไทยอีกเป็นจำนวนมากยังเชื่อถืออยู่ในปัจจุบันครั้งกระโน้นเราเชื่อว่ามีแถนหรือว่าแถนหลวงเป็นใหญ่อยู่ในฟากฟ้ามีฤทธิ์อำนาจบันดาลความทุกข์ความสุขให้แก่มนุษย์ในโลกนี้ได้ส่วนในป่าในห้วย
ือใช้คำว่าในป่าในห้วยเขาลำนาไม้แม้ในเมืองก็ยังมีอะมนุษย์ที่มีอำนาจอีกชนิดนึงเรียกว่าผีเสื้อคอยคุ้มครองรักษาท่านบอกว่าผีเสื้อนี้อาจตนบันดาลคุณหรือโทษให้แก่มนุษย์ได้จึงต้องคอยเส้นสวงให้เป็นที่พอใจจะได้บันดาลแต่คุณประโยชน์เมื่อคนไทยสร้างเมืองก็อัญเชิญให้ผีเสื้อเข้ามาคุ้มครองรักษาโดยการปลูกสารให้อยู่คอยปฏิบัติเส้นสวงอยู่มิได้ขาดคำว่าผีเสื้อเมืองหรือผีทรงเมืองอันนี้ก็เป็นคำที่เรียกขานในช่วงแรกต่อมาก็รับอิทธิพลจากเขมรเมื่อเห็นว่าคำว่าผีเป็นคำหยาบก็ใช้คำว่าพระซึ่งมาจากภาษาอินเดียนะคะว่าวระหรือว่าวระที่แปลว่าวิเศษแปลว่าเลิศผีเสื้อเมืองจึงกลายเป็นพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองนี่ก็เป็นการอธิบายแบบง่ายๆแต่ก็เห็นที่มาที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนที่ผ่านมาเราก็นับถือผีสางนางไม้แต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเราก็ยังคงนับถือผีสางนางไม้อยู่นะคะไปขูดหวยหาเลขหาเบอร์เราก็ยังคงก็ยังคงนับถืออยู่ควบคู่ไปกับนับถือศาสนาพุทธด้วยทีนี้ในส่วนของจีนค่ะคือเราเนี่ยยอมรับแต่พระพุทธศาสนาเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของจีนแต่จีนนั้นเป็นประเทศใหญ่แล้วก็เข้าใจไปอีกทางหนึ่งอันนี้หมายถึงในสมัยก่อนนะคะเข้าใจว่าไทยเป็นเมืองขึ้นเพราะว่าเป็นธรรมเนียมจีนถ้าประเทศใดส่งทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีก็ถือว่าไปจิ้มก้องยอมเป็นเมืองขึ้นเมื่อจีนถืออย่างนั้นก็จัดการส่งขุนนางจีนมากำกับราชการในเมืองไทยตามระเบียบความเข้าใจผิดนี้มีอยู่เป็นเวลา 9-10 ปีพ่อขุนหลวงเมืองที่วงคตขุนไลลาวโอรสจึงสืบราชสมบัติแทนทีนี้ขุนไลลาวก็ไม่สามารถจะอดทนต่อภาวะคับขันที่ขุนนางจีนเข้ามาก่อให้เกิดขึ้นได้อีกต่อไปก็รวบรวมไพร่พลจับอาวุธต่อสู้เพื่อเอกราชสงครามคราวนี้กินเวลาหลายปีคนไทยได้รบพุ่งเป็นสามารถแต่ว่าก็ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะว่ายุทธภูมิดินแดนที่ต้องรบพุ่งฆ่าฟันกันนั้นอยู่ในบริเวณของไทยความระส่ำระสายและความลำบากยากเข็ญก็ต้องตกแก่คนไทยอีกวาระหนึ่งและเมื่อการรบพุ่งมีมาหลายปีฝ่ายไทยก็อ่อนกำลังลงจนในที่สุดขุนไลลาวก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้อาณาจักรอ้ายลาวซึ่งตั้งขึ้นเป็นปึกแผ่นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.400ก็สิ้นสุดลงเมื่อราวพ.ศ.621แต่ถึงแม้ว่าขุนไลลาวจะเป็นฝ่ายปราชัยพ่ายแพ้ไปแล้วถึงแม้ว่าฝ่ายจีนจะเข้ามาครอบครองเมืองไทยเป็นประเทศราชไปแล้วสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เรียกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ก็ยังมีคนไทยอีกเป็นอันมากที่ยังไม่ยอมแพ้แล้วก็จับกลุ่มที่จะกอบกู้เอกราชคืนมาท่านก็บอกว่าองค์การใต้ดินได้เกิดขึ้นในขณะนั้นกระบวนเสรีไทยได้ก่อวอร์ดขึ้นและกำลังแพร่หลายออกไปการสงครามนั้นต้องมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาแต่เมื่อแพ้แล้วก็ใช่ว่าจะละวางท้อถอยไปเสียทุกอย่างบรรดาผู้รักบ้านเมืองทั้งหลายได้แต่ไตร่ตรองตระเตรียมการโอกาสมาถึงเมื่อใดก็จะได้รีบฉวยโอกาสนั้นลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเอกราชต่อไปทีนี้เมื่อฝ่ายจีนได้ครอบครองไทยมาประมาณ60ปีพระเจ้าเฮียนเต้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อ่อนแอส่งใช้อำนาจอธิปไตยทางขันทีบ้างทางตังโต๊ะอมาตทุจริตบ้างแผ่นดินจีนเกิดจราจนวุ่นวายทั่วไปพระเจ้าเฮียนเต้เรียกโจโฉเข้าไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลโจโฉมีความจงรักภักดีมีสติปัญญาความสามารถรักษาราชบัลลังก์ไว้ได้ตลอดชีวิตของตนแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่วายเดือดร้อนเพราะว่าเล่าปี่เชื้อพระวงศ์ทอเสือขายและซุนกวนผู้มีความมักใหญ่ฝ่ายสูงอยู่ในสันดานเพราะได้ตราแผ่นดินนพรัตน์เก็บตก
ได้ออกไปตั้งก๊กตั้งเหล่าแข็งเมืองคอยรังควานมีให้บ้านเมืองเป็นปกติได้อันนี้เล่าจากทัศนะของผู้เขียนนะคะน่าจะทำให้ เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะไปหาสามก๊กฉบับจริงมาอ่านนะคะด้วยเหตุนี้แผ่นดินจีนก็เลยแยกออกเป็นสามก๊กแล้วก็มีการรบพุ่งฆ่าฟันกันอยู่หลายสิบปีทางฝ่ายจีนก็อ่อนกำลังลงแต่ตราบใดที่โจโฉยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าเฮียนเต้ก็ยังคงอยู่บนราชบัลลังก์และทั้งเล่าปี่ซุนกวนก็ยังไม่กล้าแสดงตัวออกนอกหน้าและยังคงต้องอ้างความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเฮียนเต้บังหน้าต่อไปพอโจโฉตายพระเจ้าเฮียนเต้ก็หมดอำนาจวาสนาโจผีบุตรโจโฉตั้งตัวเป็นกษัตริย์เหล่าปี่ซุนกวนก็สมใจต่างคนต่างตั้งตัวเป็นกษัตริย์แบ่งแว่นแคว้นกันปกครองตอนนี้เองที่แผ่นดินจีนแตกความสามัคคีถึงขีดสุดฝ่ายไทยที่คอยฉวยโอกาสอยู่หลายสิบปีก็ฉวยโอกาสทันทีและผู้ที่เป็นหัวหน้าของการต่อต้านเพื่อเรียกร้องเอกราชคืนมาจากจีนหาใช่ใครอื่นไม่แต่คือเบ้งเฮกเจ้าเมืองมันอ๋องพระเอกของเราในเรื่องผู้เขียนบอกว่าอันชื่อเบ้งเฮกก็ดีชื่อเมืองมันอ๋องก็ดีเป็นชื่อที่ออกสำเนียงตามภาษาจีนเรียกชื่อไทยแน่นอนว่าจะผิดเพี้ยนไปขนาดไหนเราก็มิอาจเดาได้คือไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็ต้องเรียกเป็นภาษาจีนต่อไปเพราะฉะนั้นหายสงสัยแล้วนะคะว่าทำไมเบ้งเฮกชื่อเป็นจีนแต่ฉะไหนบอกว่าเป็นวีรบุรุษของคนไทยก็เป็นชื่อที่คนจีนเรียกคนไทยซึ่งผู้เขียนก็ได้ยกตัวอย่างนะคะเช่นในพงศาวดารจีนเอ่ยถึงเซียนเลียดพ่อโลจูกงสีอายยูเทียผูอายเจ้าเมืองเสียมลอกกกอันนี้คือเอ่ยถึงในพงศาวดารจีนนะคะฟังอีกครั้งนะคะเซียนเลียดพ่อโลจูกงสีอายยูเทียผูอายผู้เขียนบอกว่าอ่านแล้วก็ต้องตึกตรองอยู่นานจึงเข้าใจว่าเป็นภาษาจีนเรียกว่าเป็นภาษาจีนนะคะที่เรียกสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาผู้ใหญ่เซียนเลียดพ่อโลจูกงสีอายยู่เทียผู้อายยู่เทียอยุธยาอะไรเงี้ยนะคะก็สำเนียงจีนน่ะเนาะแต่ทีนี้คำว่าเบ้งเฮกและมันอ๋องนี่เป็นชื่อดึกดำบรรพ์ก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะคะอย่างชื่อหลวงพี่บุญสงครามคนจีนก็เรียกว่าหลวงพี่บุงง่วงสวยในควงอภัยวงศ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นนะคะคนจีนก็เรียกว่าในควงอภัยอ้วงเป็นต้นทีนี้เมืองมันอ๋องนั้นเป็นรัฐหนึ่งในสหพันธ์ไทยมีเมืองด่านที่จีนเรียกว่าซำกั๋งแล้วก็มีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองงินแขตั้งชื่อตามภูเขาสำคัญที่อยู่ในเมืองตัวเมืองนั้นมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีแม่น้ำล้อมเป็นคูเมืองธรรมชาติอีก3ด้านก็ถือได้ว่าเป็นชัยภูมิที่แข็งแรงยากที่ข้าศึกศัตรูจะตีให้แตกได้การใช้สิ่งธรรมชาติเป็นเครื่องป้องกันข้าศึกนั้นก็เป็นสิ่งที่คนไทยถือเป็นประเพณีสืบมาในการสร้างบ้านสร้างเมืองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าเมืองหลวงของไทยในรุ่นหลังๆอย่างเช่นเมืองเชียงแสนกรุงศรีอยุธยาตลอดจนกรุงเทพมหานครก็มีลักษณะชัยภูมิที่คล้ายๆกับเมืองงินแขของเบ้งเฮกอยู่ไม่น้อยนะคะและท่านก็อ้างอิงข้อความในหนังสือสามก๊กที่ได้กล่าวถึงเมืองนี้เอาไว้ว่าข้างทิศเหนือเป็นที่ราบกว้าง400เส้นมีผลไม้ต่างๆเป็นอันมากข้างทิศตะวันตก200เส้นเป็นนาเกลือฝ่ายทิศใต้ใกล้เมือง300เส้นถึงเมืองลงต่อต๋องแล้วจึงถึงเมืองหลวงมีเขาล้อมรอบในเมืองมีเขาใหญ่อันนึงชื่อ งินแขบนยอดเขานั้นมีปราสาทชื่อกงเตียนเล่าคายเป็นที่อยู่ของเจ้ามันอ๋องริมปราสาทนั้น
มีศาลเจ้าสำหรับแผ่นดินเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวเมืองนับถือแต่งเครื่องเส้นไปเส้นเจ้าผู้ที่ปรนิบัติรับเครื่องเส้นชื่อปกกุยชาวเมืองทั้งปวงต้องไปจับคนในดินแดนเมืองเสฉวนมาเส้นทุกปีมิได้ขาดถ้าหาไม่ได้ก็เผอิญให้ไข้จับเป็นโรคต่างๆท่านก็บอกว่าดูจากการพรรณนาที่ว่ามานะคะก็พอจะเห็นว่าเมืองหลวงที่ชื่อว่าเมืองงินแขในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่เมืองเล็กๆแต่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ทีเดียวสมเป็นราชธานีเป็นเมืองหลวงแต่บ้านช่องของราษฎรนั้นก็จะทำด้วยไม้และก็แตกต่างกับบ้านจีนที่ว่าบ้านไทยนั้นจะต้องปักเสายกพื้นให้สูงแต่ว่าของจีนจะปลูกเป็นโรงใช้ดินเป็นพื้นข้อแตกต่างนี้ก็ยังคงเห็นได้ชัดแม้ในเมืองจีนทุกวันนี้บ้านจีนนี่ติดดินนะคะใช้ดินเป็นพื้นแต่เราเนี่ยยกพื้นสูงส่วนสถานที่สำคัญนั้นได้แก่พระราชวังซึ่งจีนตั้งชื่อว่ากงเตียนเล่าข่ายจะแปลว่าอย่างไรไม่ปรากฏแต่ถ้าจะพูดตามภาษาไทยก็ต้องเรียกว่าหอคำซึ่งก็ยังใช้เรียกกันอยู่ในเมืองไทยปัจจุบันอีกหลายเมืองเช่นเมืองน่านเมืองเชียงตุงแล้วก็เมืองแสนหวีเป็นต้นองค์พระเจ้าแผ่นดินนั้นชาวบ้านมักเรียกกันว่าขุนหอคำหรือว่าเจ้าหอคำซึ่งมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เปลี่ยนไปเป็นพระเจ้าปราสาททองอันเป็นคำที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดินไทยเป็นส่วนมากแม้ในภาษาพม่าในปัจจุบันก็ยังใช้คำนี้เรียกพระมหากษัตริย์ไทยอยู่ก็คือถือเป็นคำสามัญไม่ใช่ชื่อเฉพาะนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายถึงกษัตริย์องค์ใดพระองค์หนึ่งเท่านั้นและท่านก็บอกว่าหนังสือสามก๊กเนี่ยยืนยันไว้ว่าคนไทยในสมัยนั้นยังถือลัทธิบูชายัญด้วยมนุษย์ค่ะแล้วข้อสำคัญก็คือมนุษย์ที่จะเอามาเส้นไหว้เทพารักษ์นั้นไม่ใช่คนไทยด้วยกันแต่ว่าจะไปจับตัวเอามาจากเมืองเสฉวนทุกปีมิได้ขาดท่านก็บอกว่านับเป็นพิธีที่คลึกครื้นน่าสนุกอยู่มิใช่น้อยอันนี้เป็นอารมณ์ขันนะคะแต่ฟังดูแล้วก็น่าหวาดเสียวทีเดียวนะคะเป็นการคล้ายๆกับเป็นการบูชายัญทีนี้ผู้เขียนก็บอกว่าในสามก๊กนั้นมีการกล่าวถึงวิธีปกครองบ้านเมืองและประเพณีการอยู่กินของคนไทยเอาไว้ด้วยท่านได้ยกเอามาเล่าให้ฟังไว้ดังนี้นะคะประการหนึ่งเมืองงินแขนั้นมิได้มีกฎหมายเป็นอย่างธรรมเนียมเหมือนหัวเมืองทั้งปวงถ้ากระทำผิดให้เจ้าเมืองขัดเคืองแล้วก็ให้เอาตัวไปฆ่าเสียคือถ้าทำให้เจ้าเมืองโกรธเมื่อไหร่เนี่ยเอาไปจัดการเลยประหารชีวิตถึงมาดว่าหญิงชายในเมืองนั้นจะทำละเมิดนอกคำบิดามารดาสามีก็มิได้ลงโทษอันหนึ่งถ้าฝนตกไม่บริบูรณ์ขัดสนด้วยข้าวปลาอาหารชาวเมืองทั้งปวงก็เอาเนื้อแหล่ช้างกินเลี้ยงชีวิตกินช้างด้วยอีกตอนหนึ่งคงเบ้งเป็นคนพูดนะคะบอกว่าในเมืองเบ้งเฮกนี้ผิดเพศเราอยู่3ประการคือชาวเมืองนี้กินแต่เนื้อสัตว์ดิบนั้นประการหนึ่งและเรายกกองทัพมาครั้งนี้ก็ฆ่าพี่น้องชาวเมืองนี้เสียเป็นอันมากเห็นชาวเมืองจะมีใจเจ็บแค้นเราอยู่2ประการอันหนึ่งในเมืองนี้มิได้มีกฎหมายเป็นอย่างธรรมเนียมเหมือนเมืองทั้งปวงถ้าผู้ใดทำให้เจ้าเมืองโกรธแล้วฆ่าเสียเป็น3ประการคือถ้าเจ้าเมืองโกรธเมื่อไหร่นี่ตายสถานเดียวท่านก็บอกว่าเพียงเท่านี้ก็คงพอจะเห็นได้ว่าการปกครองของไทยและของจีนนั้นแตกต่างกันอยู่มากคล้ายๆกับว่าของไทยเรานั้นอยู่ใต้อำนาจเจ้าเมืองคนเดียวไม่พอใจใครก็เอาไปฆ่าเสียได้แต่ตามความจริงนั้นข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการปกครองของไทยและการปกครองของจีนในสมัยนั้นอยู่ที่ว่าอำนาจสูงสุดถึงฆ่าคนได้นั้นอยู่ที่พ่อเมืองคนเดียวส่วนของจีนนั้นใครฆ่าใครก็ได้อันนี้ก็เป็นการมองอีกมุมหนึ่ง
อำนาจฆ่าคนได้ของจีนนั้นอยู่ในบุคคลเป็นจำนวนมากมายความในเรื่องสามก๊กเองก็ยืนยันข้อนี้อยู่เพราะถ้าปรากฏว่าใครไม่พอใจใครก็สั่งให้ทหารเอาไปฆ่าเสียง่ายๆทางในเมืองไทยนั้นมิใช่ว่าใครจะฆ่าใครได้ตามชอบใจคนที่อยู่ในครอบครัวก็มิใช่ว่าจะตกอยู่ใต้อำนาจเจ้าเรือนหรือพ่อบ้านอย่างเด็ดขาดพ่อบ้านไม่มีอำนาจที่จะซื้อขายเคี่ยนตีหรือฆ่าฟันคนที่อยู่ในครอบครัวของตนได้เพราะทุกคนนั้นเป็นไทยมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อปรากฏว่าผู้ใดกระทำผิดก็เป็นหน้าที่ของพ่อเมืองที่จะวินิจฉัยถ้ามีผิดจริงก็จัดการลงโทษกันไปตามประบินเมืองและถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนปวดท้องข้องใจอย่างไรก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องต่อพ่อเมืองให้แก้ไขเรื่องปวดท้องข้องใจนั้นเสียได้หน้าปราสาทของเบ้งเฮกนั่นเองก็จะเห็นมีกระดิ่งแขวนไว้สำหรับคนไปเคาะให้พ่อเมืองออกไปรับฎีการาษฎรที่ฝ่ายจีนจดเอาไว้จึงเป็นเพียงข้อแตกต่างในประเพณีการปกครองแผ่นดินระหว่างไทยกับจีนเอาละค่ะพักเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะวีรบุรุษไทยคนนี้เป็นอย่างไรและที่ว่าผู้ถูกกลืนทั้งเป็นหมายความว่าอย่างไรครั้งหน้าตอนที่2เบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง